ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับผมนายแพทย์บุญเทียมเขมาพิรัตน์กลับมาคุยกับท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับครับปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่เราได้รับแล้วก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตของเรามาเป็นเวลานานแล้วโดยเฉพาะทางภาคเหนือแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่ก็คือเรื่องควันพิษฝุ่นควันที่เดี๋ยวนี้รู้จักกันดีในนามของ PM 2.5 เชียงใหม่ลำพูนเคยได้รับตำแหน่งตัวมี PM 2.5 สูงสุดในโลกอยู่ระยะหนึ่งขึ้นไปถึงสีม่วง400กว่าเท่าที่ผมจำได้สูงที่สุดในโลกครั้งหนึ่งเป็นที่น่าวิตกมากเลยว่าสุขภาพของผู้คนทั้งหลายเนี่ยก็จะชุดโทรมลงมากเป็นอันตรายต่อการทำงานของปอดแล้วก็ไอ้ฝุ่นอันเนี้ยมันเล็กมากเมื่อเข้าปอดแล้วมันสามารถจะผ่านเข้าไปในสายเลือดแล้วก็ไปทำอันตรายมากมายหลายอย่างนะครับซึ่งในปัจจุบันก็ทำให้เจ็บป่วยกันมากมายโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคทางเดินหายใจภูมิแพ้โรคคอผื่นและใครที่เคยเป็นโรคอยู่เก่าก็จะเป็นมากขึ้นเพราะว่าหายใจเอาออกซิเจนได้น้อยลงปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาใหม่เป็นปัญหามานานแล้วแล้วก็ควรที่จะได้รับการแก้ไขจนได้ผลแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายแล้วก็เป็นที่น่าเสียใจแล้วก็เป็นความจริงว่าถ้าการปกครองบ้านเมืองเราเป็นอย่างที่เป็นอยู่เนี่ยปัญหานี้คงแก้ไขได้ยากแต่ผมก็ยังมีความหวังในที่สุดยังไงก็ตามเชื่อว่าอย่างน้อยก็น่าที่จะเป็นความหวังแล้วก็เป็นการที่ว่าเราลงมือทำแม้จะทำได้น้อยทำได้มากอะไรก็ตามเราก็จะลงมือทำผมก็คิดอย่างง่ายๆอย่างเช้าก่อนที่มาคุยนะครับว่าถ้าหากว่าพื้นที่เขาหัวโล้นทั้งหลายในทางภาคเหนือเนี่ยนะที่มันเป็นเขาหัวโล้นทั้งหลายเนี่ยถ้าหากว่ามันเต็มไปด้วยต้นไม้จะเป็นชนิดไหนก็ได้ตอนนั้นเราคุยถึงเรื่องเป็นป่าไผ่เพราะว่ามันจะใช้ไผ่เป็นประโยชน์ด้วยเอาเป็นป่าไผ่ก็ได้เป็นต้นไม้อะไรก็ได้นะพูดง่ายๆถ้าผมจะเหมือนกับเป็นเด็กๆมาฝันมาคิดผมเนี่ยชอบอ่านผมเป็นลูกจีนนะพ่อมาจากเมืองจีนเลยตั้งแต่อายุ14ก็มาเป็นเหมือนกับผู้ลี้ภัยอดตายสมัยโน้นเมืองจีนอดตายต้องหนีมาเมืองไทยนะครับก็มาจนถึงมาถึงเนี่ยก็ผมก็เป็นเชื้อสายมีเลือดจีนแล้วก็เป็นแม่ก็เป็นไทยนะแล้วก็เติบโตมาจนวันนี้ก็83เกิด84นะครับก็ที่บ้านเนี่ยก็มีหนังสือคุณยายเป็นคนที่ผมไม่ได้เห็นคุณยายเพราะคนเกิดมาคุณยายเสียไปแล้วแต่ว่าคุณยายเนี่ยที่บ้านเนี่ยมีหนังสือเรื่องจักรวงนะจันทร์สโคลบสังทองโคมีนโคบุตรและต่างๆเนี่ยผมอ่านหมดเลยมีท่านเอาไว้ให้เช่าเพื่อเป็นรายได้นะอ่านหมดเกลี้ยงเลยรวมทั้งเรื่องของจีนนะเรื่องชั้นบ่อเหมาเรื่องซียิ่นกุ้ยนะต้องรู้จักซียิ่งกุ้ยเรื่องซียิ่งกุ้ยเมื่อคนมีกำลังมากเลยแบกข้าวสารนี่เป็นตันๆได้เลยนะซียิ่งกุ้ยเจงตังซีเต็งไซซีเต็งซันเจงไซนางฮวนลี่ฮวยกันรัชจีนเนี่ยพวกเซียนต่างๆเรื่องเง็กเซียงฮ่องเต้นะพวกพี่อะไรผู้ถือศีลต่างๆขี่นกกระเรียนมีนายเท้ากระยาสีสู้กันเลยต่ออะไรเนี่ยนะผมอ่านหมดเลยนะตั้งแต่เด็กรักการอ่านนะแล้วคนที่น่าเคารพนับถือที่เรารู้จักกันดีมากเนี่ยนะเรารู้จักแต่เปาวุ่นจิ้นพอเข้ามาทำหนังเรื่องเปาวุ่นจิ้นที่เป็นเรื่องสารคดีไคฟงเนี่ยไอ้ที่มีดหัวสุนัขเนี่ยนะที่ตัดคอไอ้คนโกงเนี่ยนะที่เราอยากให้มันเกิดอะแต่มันไปเกิดที่ฝรั่งเศสก่อนไม่รู้ฝรั่งเศสไอ้คนที่คิดกิโยตินมันไปอ่านเรื่องเปาวุ่นจิ้นหรือเปล่าเลยมันไปประดิษฐ์เครื่องกิโยตินตัดคอกษัตริย์ฝรั่งเศสนะเนาะกาแมรี่อังตัวเนตนะทีนี้ผมอ่านในพวกนี้แล้วก็เราก็รู้จักกันดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราคุ้นเคยมากนะคือเจ้าแม่กวนอิม
จ้าแม่กวนอิมเนี่ยท่านมีเมตตามากท่านช่วยสัตว์โลกช่วยอะไรต่ออะไรและท่านสามารถที่จะเนรมิตอะไรต่ออะไรได้เนาะแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเง็กเซียงฮ่องเต้เนี่ยเป็นที่หนึ่งมีอะไรท่านเง็กเซียงฮ่องเต้ช่วยแล้วก็แจ๋วเลยผมก็มานึกแบบนี้แบบเด็กๆของผมเนาะบอกเนี่ยถ้าผมเป็นมีทางที่จะขอพรเง็กเซียงฮ่องเต้เสกให้มันมีป่าไม่เขาทั้งหลายเนี่ยที่ไฟไหม้กันอยู่เนี่ยให้มันเต็มไปด้วยป่าไม้โอ้ยปัญหา PM 2.5 นี่มันแก้ได้เลยสบายมากเลยใช่ไหมเราก็คิดอย่างนั้นแต่ว่าเอาละเราไม่มีเง็กเสียงฮ่องเต้เราก็ค่อยๆทำเอาของเราแล้วกันนะก็เลยอยากจะเล่าให้ฟังว่าวันนี้เองเนี่ยวันเนี้ยมาตอน10โมงถึงบ่ายโมงเนี่ยผมก็ไปพบเพื่อนผมคุยกันมาแล้วท่านเป็นคนชอบปลูกต้นไม้มากแล้วท่านก็รักต้นไม้ท่านก็ทำท่านก็ยังปลูกต้นไม้อยู่แล้วท่านก็มีเพื่อนอีกคนที่เป็นชาวออสเตรเลียที่มาอยู่เมืองไทย20กว่าปีแล้วเป็นคนรักปลูกต้นไม้เหมือนกันนะเนี่ยผมก็เอ่ยชื่อท่านได้ท่านคงไม่ขัดข้องหรอกท่านเป็นเจ้าของโรงแรมช้างเผือกท่านชื่อนิคมไตรพิทักษ์คุณนิคมไตรพิทักษ์ท่านรักการปลูกต้นไม้ท่านเพาะชำต้นไม้วันนี้เนี่ยเราไปเนี่ยเรารีบไปพอไปถึง10โมงกว่าเนี่ยท่านบอกไปวันนี้ต้องรีบไปทำไมไปรีบไปเก็บเมล็ดยางที่ไหนที่หลักเมืองที่หลักเมืองอ่ะสารขีตะขินอะไรนั่นน่ะที่วัดสวนดอกอ่ะวัดฟ้าหลวงอ่ะนะครับที่มีสารเจ้าหลักเมืองอ่ะเราก็ไปเก็บมาแล้วท่านก็เล่าให้ฟังว่าท่านเนี่ยทำเรื่องนี้มานานเลยท่านเก็บเอาไปเนี่ยแล้วท่านก็ไปเพาะเป็นต้นยางหมื่นกว่าต้นแล้วท่านก็แจกจ่ายไปเนี่ยแจกจ่ายไปหมื่นกว่าต้นนะแล้วท่านก็ชวนไปดูที่ท่านได้อนุญาตปลูกเพราะท่านเคยขอทางเทศบาลเชียงใหม่ว่าจะปลูกต้นไม้ให้เทศบาลไม่เอาเพราะว่าถ้าให้ท่านปลูกต้นไม้ก็ไม่ต้องใช้งบประมาณปลูกต้นไม้เถอะก็ไม่มีหัวคิวอ่ะไม่ให้ท่านปลูกผมก็นึกว่าท่านไม่ได้ปลูกแล้วท่านเพิ่งมาเล่าให้ฟังว่าจากที่เคยคุยกันคุณหมอเมื่อเกือบ10ปีมาแล้วนะท่านก็อุตส่าห์กลับไปคุยไปนั่นจนกระทั่งเขาเห็นใจท่านเขายอมให้ท่านปลูกให้ท่านปลูกเท่าไหร่7ต้นท่านทำไม้ต้นยางไว้เนี่ยเป็นหมื่นต้นให้ปลูก7ต้นท่านบอกเนี่ยปลูกมาหลายปีแล้วเดี๋ยวจะพาคุณหมอไปดูแต่ท่านก็ปลูกไป9ต้นนะท่านอาจจะถือเลข9นะให้มันเป็นมงคลนะเลข9ท่านปลูก9ต้นแล้วไปดูโอ้ต้นยางที่ท่านปลูกไว้ 5-6 ปีแล้วโตสูงใหญ่เนาะแล้วเราก็เลยได้คุยกันผมก็คุยถึงเรื่องนี้ของผมหลังจากที่ได้คุยเรื่องไผ่แต่ตอนนี้เนี่ยผมก็มาคิดว่าเราก็ไม่มีกำลังถ้าเราปลูกต้นไม้ที่จะต้องดูแลด้วยตัวเองเนาะมันก็ยากต้องใช้ทุนเยอะเหมือนอย่างที่ปตท.เขามาปลูกป่าปลูกอะไรแล้วก็มีอะไรเรื่องปลูกป่าเนี่ยที่เบียนจะมีใครที่จะปลูกป่าแล้วถูกเล่นงานอ่ะเนี่ยที่มาเรียกอะไรเงินปลูกป่าที่แต่ก่อนมีชื่อเสียงมากมาออกเป็นโค้ชอะไรต่ออะไรเนี่ยเนาะนี่ก็เรื่องชื่อเฉาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราก็จะไม่มีตะตังไปดูแลหรอกเราก็คิดหาวิธีว่าจะทำยังไงเนาะที่จะปลูกป่าแล้วก็ให้เทวดาดูแลผมเนี่ยมีประสบการณ์ผมเนี่ยปลูกต้นไม้กรุงเทพมหานครมากที่สุดกล้าพูดเลยมากที่สุดจากใครๆด้วยตั้งแต่เป็นสมาชิกสภากทม.แล้วก็มาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนอีก4สมัยที่เขาที่ท่านสมัครเป็นรัฐมนตรีมหาไทยอ่ะนะแล้วก็สมัยท่านพลเรือเอกสงัดชะลออยู่ยึดอำนาจรสช.ตอนนู้นอ่ะแล้วก็ท่านธานินทร์ไกรวิเชียรเป็นนายกรัฐมนตรีน่ะผมก็ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภากทม.แต่งตั้งนะโดยคุณชะลอธรรมสิริเป็นนายกเป็นผู้ว่าเราก็ไปรณรงค์ปลูกต้นไม้แยะเลยนะแล้วผมก็ได้เห็นว่า
ไอ้ต้นที่จะปลูกแล้วมันไม่ตายเนี่ยนะคือต้นโพต้นไทรรับรองเลยเพราะว่าผมเดินไปดูนะขนาดนกมันขี้นะบนดาดฟ้านะที่หน้าห้องแถวเนี่ยนะมันเป็นฟุตดาดฟ้าเนี่ยไอ้ที่นั่นเพิงข้างหน้าร้านเนี่ยมันเป็นซีเมนต์น่ะต้นโพมยังขึ้นโตได้เลยบนซีเมนต์น่ะผมก็มานึกโอ้ยปลูกต้นไม้ที่จะไม่ตายเนี่ยต้องปลูกต้นโพต้นไทรผมก็ปรึกษากับคุณนิคมบอกเนี่ยผมมีไอเดียจะทำปลูกป่าบนในพื้นที่แบบเนี้ยเนาะจะทำยังไงแล้วก็ผมว่าต้นโพเนี่ยได้แล้วก็ไม่ต้องกลัว1ให้เทวดาช่วยเลี้ยง2ไม่ต้องกลัวใครจะมาขโมยตัดมันไม่กล้าไปตัดต้นโพแล้วถึงตัดไปมันก็ไม่มีคนซื้อนะถ้าไปปลูกต้นไม้มีค่าไปตัดปลูกเท่าไหร่แม่งมันขโมยตัดหมดขโมยหมดนะก็หาวิธีจะนั่นปรึกษากับท่านก็ช่วยคิดให้บอกโอ้นี่นะต้นโพต้นไทรนะต้นไกลต้นกลาง4ชนิดเนี่ยเป็นไม้มงคลในทางศาสนาเป็นไม้มงคลเพราะฉะนั้นจะปลูกทั้งทีแล้วปลูกทั้ง4อย่างเลยผสมกันไปเลยท่านก็ช่วยคิดให้เราก็จะไปเก็บเมล็ดโพเมล็ดไทรเมล็ดไกลเมล็ดกลางเอามาเพาะนะแล้วก็ทำไมวิธีที่ผมคิดอันที่1ถ้าสามารถจะเพาะชำได้แล้วมีคนดูแลมีอะไรก็ทำเพาะชำแต่ต้องดูแลหน่อยใกล้ชิดหน่อยอันที่2ถ้าเป็นพื้นที่แบบเนี้ยแบบที่เป็นหัวโล้นปลูกข้าวโพดแล้วก็ทิ้งว่างเปล่าอะไรเนี่ยเผาไว้แล้วเนี่ยเนาะเราก็จะใช้โดรนเอาเมล็ดเนี่ยเอาเมล็ดเนี่ยใส่น้ำแล้วก็เอาโดรนไปหว่านเมล็ดนะหว่านดูตอนก่อนหน้าฝนแล้วหน้าฝนมาก็ก้อนฝนมาแล้วก็ดูสิว่าวิธีของเรานี่จะใช้ได้ไหมมันก็ราคาก็ถูกนะแล้วก็โดรนเนี่ยเดี๋ยวนี้เราก็ใช้ทางการเกษตรอยู่แล้วผมยินดีหาเงินมาเองทำทั้งนั้นเพื่อจะดูว่าจะใช้ได้ไหมเนี่ยเราก็ตั้งใจจะทำเพราะนั่นมาวันนี้ก็เลยมาขอเล่าให้ฟังเพราะคราวที่แล้วเนี่ยผมจำได้ผมมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องว่าเราจะปลูกไผ่ทำไมถึงปลูกไผ่เพราะว่าเมื่อปลูกไผ่แล้วเนี่ยชาวบ้านก็จะได้อาศัยไผ่นะจะซูมเข้ามาหน่อยก็ได้อาศัยไผ่เพราะปลูกไผ่ไป6เดือนปีนึง6เดือนก็จะออกหน่อแล้วนะปลูกปีนึงก็โอ้ยเกิดไผ่ขึ้นตั้งแยะแล้วก็เอาไม้ไผ่เนี่ยสามารถเอาไปทำอุตสาหกรรมได้ก่อสร้างได้แล้วเราเลือกชนิดดีๆไผ่ที่มีปล้องยาวๆแล้วไปทำบ้านเรือนไปทำอุตสาหกรรมไปทำอะไรได้เยอะแยะหมดเขาพัฒนาไปเยอะแล้วประเทศจีนเนี่ยพัฒนาเรื่องป่าไผ่มหาศาลเลยแล้วเราก็สามารถจะเอาไผ่เนี่ยนะครับเอามาเผานะเรามีเตาที่เราประดิษฐ์ได้คนไทยประดิษฐ์ได้มาเผาเป็นฐานกำมันฐานกำมันที่ดูดพิษได้นะครับแล้วก็ทำยาก็ได้ทำเครื่องสำอางทำเป็นยาสมุนไพรได้ทั้งนั้นนะสามารถจะทำให้น้ำเนี่ยดีดูดสารพิษทั้งหลายก็จะเป็นประโยชน์เพราะนั้นเกษตรกรที่รู้สึกว่าทางแม่แจ่มเขาทำอยู่นะฮะแล้วก็น่าจะได้ผลผมยังไม่ได้ไปเยี่ยมเขาปลูกข้าวโพดมาก่อนแต่แล้วพอปลูกข้าวโพดไปมากๆดินก็ต้องใช้ปุ๋ยมากข้าวโพดก็ราคาตกก็นี่แหละเป็นวิธีที่เริ่มเปลี่ยนแปลงเอาผสมผสานปลูกไผ่ด้วยแล้วก็จะได้กินจากไผ่กินหน่อไม้กินอะไรแล้วก็ไผ่ขายได้แล้วก็ทำมาทำให้เป็นผลผลิตสุดท้ายเนี่ยขายได้แล้วสามารถจะมีตลาดออกต่างประเทศได้น่าเสียดายอันนี้เรื่องจริงเลยประเทศไทยนะครับไม่เคยมีไม้ไผ่ผ่านไผ่ออกไปขายทั้งที่มีตลาดให้ขายแต่ผมไม่เข้าใจว่าเขาทำยังไงนะประเทศที่ซื้อไผ่มากเนี่ยทีแรกผมคิดว่าเป็นญี่ปุ่นเพราะญี่ปุ่นเนี่ยทำเรื่องไม้ไผ่ทำเรื่องไผ่ทำเรื่องถ่านไผ่ที่เรารู้แต่ปรากฏว่าประเทศที่ซื้อชาโคเขาเรียกชาโคมากเนี่ยคือประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วประเทศที่ทำไม้
ถ่านไปขายอเมริกามากที่สุดในโลกคือประเทศอินเดียนะครับเราเนี่ยไม่เคยไปขายหรือขายก็น้อยมากจนไม่เป็นสถิตินะครับแล้วก็เป็นที่น่าเสียดายเราสามารถจะปลูกไอ้เขาหัวล้นนี่มันเป็นป่าไผ่แล้วก็เอาไปขายได้นะครับแล้วผมก็มาพัฒนาเนี่ยว่าไผ่เนี่ยคนไทยเนี่ยสามารถเอาไปทำเป็นเชื้อเพลิงแทนน้ำมันเบนซินได้เรามีพัฒนาจนกระทั่งเอาไปวิ่งรถได้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้พัฒนาไปขั้นหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นคนไทยเนี่ยเก่งแต่ไม่มีเวทีและไม่ได้รับโอกาสภาครัฐเนี่ยไม่ค่อยสนับสนุนเอกชนหรือคนไทยที่มีสติปัญญามีความสามารถที่จะทำให้ประเทศนี้ดีขึ้นคนเก่งๆที่อยู่ในเมืองไทยในประวัติศาสตร์เนี่ยถูกไล่ไปหมดตั้งแต่ท่านอาจารย์ปรีดีอาจารย์ป่วยเนี่ยคุณทักษิณอะไรต่ออะไรเนี่ยถูกไล่ออกจากประเทศไทยไปหมดไม่มีอยู่ประเทศไทยให้มาช่วยประชาชนน่าเสียดายมากๆเลยนะเนี่ยแต่ว่าเราอยู่นี่เราก็ต้องช่วยตัวเองพึ่งตัวเองให้มากที่สุดผมก็เห็นว่าที่ผมได้คุยไป 2-3 ตอนเนี่ยถ้ามีใครสนใจก็ติดต่อมากับทางฝ่ายจัดรายการเราเชื่อว่าจะช่วยทำให้คนตกงานเนี่ยมีงานทำได้แต่ท่านต้องทำด้วยตัวเองมาเรามีวิธีนะครับพอเห็นคนตกงานแล้วก็ไม่มีงานทำไม่มีเงินจะไปซื้อข้าวกินแล้วก็รัฐบาลก็ไม่สามารถช่วยได้เนี่ยฟังให้สุดท้ายเนี่ยที่ว่าสมัครเปิดรับสมัคร 3-400 ตำแหน่งมีคนไปรอ3ยาว3กิโลเนี่ยเห็นแล้วก็มันเศร้าใจแล้วก็ยิ่งร้ายเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยน่าจะเปลี่ยนใหม่เร็วๆว่าจะทำให้ประเทศนี้ดีขึ้นนะครับผมก็ขอจบตรงนี้แหละครับไม่รู้เขาจะเอาผมไปปรับทัศนคติหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ผมพูดด้วยความสัตย์จริงเพื่อประโยชน์ของปวงชนทุกหลายแล้วก็ตามสิทธิรัฐธรรมนูญที่มีนะครับไม่ได้ใช้คำหยาบคำอะไรไปด่าว่าเขาใครนะครับก็กราบขอบพระคุณทุกท่านที่ได้รับชมรับฟังแล้วเราจะได้พบกันอีกนะครับกราบขอบพระคุณมากครับ